天，你最近是不是没有好好休息啊？你黑眼圈很严重哦，真的吗？我这几天有熬夜，所以比较累。可是我就算睡眠充足后呢，我黑眼圈还是会紧紧的挂在我眼睛下面，只是颜色会比较浅，没有那么深。如果再更深的话，会不会变成熊猫眼？开玩笑的，希望不要再变更深了。哎、欸。但你知道吗？黑眼圈其实有分四种类型，像我这一种的呢，叫做血管型的黑眼圈，主要是因为什么鼻过敏或鼻塞造成的，也影响眼周附近的血液流通不顺，所以就血管扩张，颜色就会比较深，比较黑。原来如此，那我觉得就是大部分人有黑眼圈，是因为他们长期熬夜所造成的。对啊，但哦，所以平时就要我觉得预防用眼过度，然后也要做好保养。你说的保养是指在市面上可以买到的眼膜吗？那是针对就是眼周补水然后保湿的。对对对，因为眼膜除了可以保湿，也可以预防衰老老化。然后我觉得它能改善黑眼圈，可是像我这种血管型的黑眼圈，帮助就不大。那如果有鼻过敏的人想要改善他们的黑眼圈要怎么做？我觉得那可能就是要透过那个什么免疫科进行过敏治疗，才能够避免血管扩张。只能说黑眼圈真的是不少人的烦恼。对啊，它不仅是让我们看起来没有精神，还有就是还会显老。因为我觉得现在的大学生都有黑眼圈，只是明不明显罢了。对，没错，有的会特别去遮。对、啊，我现在最想要摆脱。好，我只想要摆脱我的鼻过敏问题。สวัสดีค่ะ ฟังซีเคกับเซนดี้คุยกันไปแล้วใช่ไหมคะ คราวนี้เรามาเรียนคำศัพท์กับประโยคกันดีกว่าค่ะ คำแรก黑眼圈รอยคล้ำใต้ตา黑眼圈รอยคล้ำใต้ตา黑眼圈รอยคล้ำใต้ตาคำที่สองอาวเย่อดนอนอาวเย่อดนอนอาวเย่อดนอนคำที่สามปีไซคัดจมูกปีไซคัดจมูกปีไซคัดจมูกคำที่สี่เสียกวนหลอดเลือดเสียกวนหลอดเลือดเสียกวนหลอดเลือดคำที่ห้าชัดเจนหมิงเฉียนหมิงเฉียนชัดเจนหมิงเฉียนชัดเจนห้าคำศัพท์ก็หมดไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูประโยคกันดีกว่าค่ะประโยคแรก如果鼻过敏症状太严重建议接受手术治疗ถ้าจมูกมีอาการภูมิแพ้หนักแนะนำให้รักษาด้วยการผ่าตัด如果鼻过敏症状太严重建议接受手术治疗ถ้าจมูกมีอาการภูมิแพ้หนักแนะนำให้รักษาด้วยการผ่าตัดประโยคที่สองนะคะ过敏是一种身体的发炎现象ภูมิแพ้คือการอักเสบของร่างกายแบบหนึ่ง过敏是一种身体的发炎现象ภูมิแพ้คืออาการอักเสบของร่างกายชนิดหนึ่งค่ะจบไปแล้วนะคะกับ5คำศัพท์2ประโยคเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ